เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดูหน่อยทำไมต้องดูถูกว่าเขาก็เป็นคนสกปรกด้วยพี่ก็คนเหมือนกันเฮ้ยเนี่ยคุณรุ่นไหนพี่รุ่นไหนหนูรุ่นใหม่ค่ะหนูไม่ได้เกี่ยวคนค่ะนี่คนไทยด้วยกันค่ะคนสกปรกพี่ก็ไม่ได้สะอาดอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะคุณคุณรุ่นใหม่จ่ายมันจ่ายคุณจ่ายให้ได้ไหมพูดได้แล้วจ่ายมาแต่เมื่อไงคุณได้เหรอได้ค่ะคุณได้แต่เราต้องรู้ด้วยว่าไม่กินคุณเก็บค่าโดยสารเขาหรือเปล่าหนูจ่ายให้แล้วไงคะทำตัวไม่พอสมปล่อยคนอย่างนี้ขึ้นมาเรียกมาได้แล้วพี่หยุดพูดอุตส่าห์ดีใจว่าคือรถแอร์นะจะไม่มีคนประเภทนี้ขึ้นมาไอ้ประจานเชื้อตัวสกปรกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเรื่องมันมีอยู่ว่านี่เป็นบรรยากาศภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศนะคะชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นชายสูงวัยแหละขึ้นมาบนรถคันนี้นะคะคือลักษณะคล้ายกับคนเร่ร่อนค่ะเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมแต่เขาก็ไม่ได้จะไปไกลนะไปแค่สถานีเดียวป้ายเดียวนะคะแล้วต่อมาก็มีหญิงคนหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้โดยสารหญิงผู้นี้เนี่ยนะคะโวยวายขึ้นมาต่อว่ารับขึ้นมาได้ยังไงสกปรกแต่งกายแบบว่าไม่เหมาะสมแต่งกายเหมือนกับแบบคือเรียกว่ารถมันปรับอากาศอ่ะมันไม่ได้เป็นรถหวานเย็นที่แบบลมมันโชยกลกให้อากาศมันระบายเธอบอกว่าไม่สมควรขึ้นมาบนรถเมย์ที่เป็นรถแอร์แบบนี้ก็มีหลายๆคนที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปเหยียดหยามคนอื่นด้วยค่าความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเท่ากันจะขึ้นรถโดยสารสาธารณะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะคะแล้วก็มีคนแล้วคุณป้านี่ก็บอกด้วยว่าจ่ายตังค์หรือยังจ่ายตังค์หรือยังคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าหนูจ่ายให้แล้วคุณป้าแล้วคุณลุงคนนี้นะคะที่เป็นชายเร่ร่อนเนี่ยก็นั่งมาป้ายเดียวจริงๆนะสุดท้ายก็ลงไปนะคะก็เลยมีเสียงคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แล้วค่ะว่าทำไมจะต้องไปด้อยค่าคนอื่นเขานะคะทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่ากันถ้าอยากจะนั่งรถที่ไม่ต้องมีใครมารบกวนไม่ต้องมีสภาพแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะใช้รถส่วนตัวนี่เป็นคอมเมนต์นะนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่อาจจะต้องชี้แจงนะคะว่าอย่าไปดราม่ากับกระเป๋ารถเมย์นะคะเพราะว่าทำไมกระเป๋ารถเมย์เนี่ยถึงไม่ขออนุญาตนะไม่ไล่ป้าคนนี้ลงไปไม่ไล่ผู้หญิงคนนี้ลงไปครับเพราะว่าวอยเสียงดังรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะคะเราก็ไม่อยากจะให้เกิดการดราม่าแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวของกระเป๋ารถเมย์เนี่ยก็พยายามจะอธิบายทุกอย่างเลยนะลองไปฟังคลิปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีเวลาลองไปฟังดูนะคือเขาก็บอกนะว่าจะไล่ลงไปได้ยังไงนะคะก็ทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นบนรถเมย์ได้ขึ้นรถปรับอากาศถึงแม้จะเป็นรถแอร์ก็ขึ้นได้อ่ะนะคะจะให้อยู่ดีๆไปไล่ผู้ชายคนนี้ลงไปได้ยังไงคือเขาอยู่ในหมวดนี้รถบริการสาธารณะต้องขีดเส้นใต้ถามว่าก็ขึ้นได้สาธารณะเพียงแต่ว่ามันต้องจ่ายไงต้องจ่ายตังค์อันนี้เราแยกเป็นเรื่องๆดีกว่าอ่ะในเรื่องที่ว่าเรื่องคนเร่ร่อนขึ้นมามันเหมาะสมไหมถ้าไม่พูดถึงการแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรนะเขามีสิทธิ์ที่ใช้บริการถูกไหมทุกคนเพียงแต่ว่าอ่ะในเคสนี้คือเขาไม่ได้จ่ายตังค์ขึ้นมาแค่ป้ายเดียวแล้วลงใช่ไหมค่ะก็อาจจะมองไปในเรื่องของเอ้าน้ำใจของรถที่ให้บริการแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทีนี้ในเรื่องของผู้โดยสารเขาก็รู้สึกว่าคุณป้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าคุณป้าเขาพุ่งไปตรงเรื่องของการแต่งตัวไงใช่ถ้าเกิดคุณป้าพุ่งไปในเรื่องของรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ก็พูดยากจริงอะมันเป็นเรื่องก้ำกึ่งจริงเรื่องนี้ก้ำกึ่งจริงแล้วแต่มุมมองขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ดูว่าเป็นยังไงเราก็ไม่อยากที่จะเนาะแล้วก็เอาอ้างอิงจากข้อมูลความคิดเห็นของคนอื่นในนี้นะในโซเชียลนะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนนั่นแหละจริงๆแล้วนะครับแหมแต่ว่าเหรอมีทัวร์ไปลงกระเป๋ารถเมล์ใช่เหรอโอ้ทำไมล่ะเขาก็พยายามผมว่าเขาทำงานน่ารักนะเขาอารมณ์มันรวยที่สุดแล้วนะค่ะใช่ไหมคือจะดราม่าตรงที่ว่าเห็นคุณผู้หญิงเขาวอยวายทำไมถึงไม่แบบจัดการให้เรียบร้อยให้ลงไปก่อนหรืออะไรแบบนี้ไงเขาก็รู้สึกว่ามันก็ขนาดคนเล่นร้อนขึ้นมาเขายังไม่ไล่ลงเลยอ่ะจะให้ไปไล่คุณป้าลงมันอาจจะไม่เหมาะสมค่ะใช่ไหมคุณผู้ชมคิดยังไงเม้นเข้ามาหน่อย เรื่องนี้มัน
ดี๋ยวผมบอกมันแล้วแต่มุมมองจริงพูดยากอะเนาะพูดยากพูดยากนะฮะ